สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันพุธที่12มิถุนายน2556กับดิฉันอรุณโอทัยศิริบุตรค่ะเรายังคงตามกันต่อกับประเด็นโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายวราเทพรัตนากรนะคะผู้ที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆก็ได้ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าน่าจะไม่เกินวันศุกร์นี้ที่จะได้ตัวเลขต่างๆที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะขณะที่ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เองก็ได้มีการออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากขช.ในวันพรุ่งนี้ซึ่งน่าจะสร้างความเชื่อถือในเรื่องของตัวเลขรวมไปถึงโครงการที่ได้มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่างๆการเรียกร้องของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่นายกได้มีการมอบหมายเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นคนดูแลมีนัยยะอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นที่จะต้องมีการรอรุ้นกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่าทีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะพิจารณาคำร้องของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ได้มีการยื่นยุบ6พรรคการเมืองรวมไปถึงให้ยุติการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา68นะคะว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่และถ้าสมมติว่ารับไว้จะถูกไปรวมกับ4คำร้องก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะต่อกันที่ประเด็นของการเจรจาสันติภาพเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะที่ทางด้านของพลโทภรดรพัฒนถาบุตรซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายไทยจะไปร่วมเจรจากับกลุ่มตัวแทนของ BRN ที่ประเทศมาเลเซียกับข้อเสนอ5ข้อที่ถูกปล่อยใน YouTube ก่อนหน้านี้ว่าทางการไทยจะรับได้มากน้อยขนาดไหนขณะที่โต๊ะอิหม่ามในส่วนของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ได้ด้วยกับข้อเสนอทั้งหมด5ข้อนะคะการเจรจาข้อตกลงนั้นจะสามารถสร้างสันติภาพเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่และจะมีความคืบหน้ามากขนาดไหนเราจะมานั่งวิเคราะห์กันค่ะรวมไปถึงประเด็นการฆ่านายเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะคะที่ถึงแม้ว่าความชัดเจนจากปากของผู้ต้องหาจะออกมาแล้วแต่ในฝ่ายของพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์โดยเฉพาะหัวหน้าพรรครวมไปถึงทนายความของนายเอกยุทธและสื่อ ASTV ก็ยังมีการตั้งปมประเด็นว่าน่าจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต้องบอกว่าหนีไม่พ้นจริงๆนะคะว่ากรณีการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ์ถึงแม้ว่าพยานหลักฐานและการสารภาพต่างๆจะชัดเจนว่าฆ่าเพื่อที่จะชิงทรัพย์และมีความแค้นส่วนตัวในเรื่องของการไล่แฟนสาวออกจากงานแต่ในที่สุดวันนี้เองการให้สัมภาษณ์ของทนายความของนายเอกยุทธ์ก็เชื่อว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองเพราะว่าตัวของผู้ตายเองมีความขัดแย้งกับพันตำรวจโททักษิณรวมไปถึงรัฐบาลขณะนี้และเชื่อว่าการมือน่าจะไม่ใช่คนขับรถเพียงคนเดียวแต่น่าจะมีความเชื่อมโยงกับเสคนดังย่านรัชดาด้วยคือประเด็นที่ทางทนายความของนายเอกยุทธก็คือทนายความของพันธมิตรของคุณสนธิลิ้มทองกุลของฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาลอย่างคุณสุวัฒน์ก็ต้องย่องวิเคราะห์เป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้เองร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมเองก็ตอบคำถามอย่างชัดเจนว่าถ้าทางทนายความมีข้อมูลว่ามีเสนายทหารคนใดที่ไปเกี่ยวข้องก็ประกาศชื่อให้มาชัดเจนเพื่อจะเรียกมาสอบตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับจำเลยขนาดนี้ก็คือคนขับรถนะครับบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลอื่นๆนะครับที่ร่วมในการทำเพราะว่าศพของเอกยุทธ์เนี่ยนะครับมีสภาพเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า4วันนะครับในการที่ขุดนะครับในสภาพศพร่างกายเปลือยเปล่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับคำให้การของคนขับรถของเอกยุทธ์นั้นความจริงก็มีรายละเอียดอยู่ทั้งหมดที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเลยเพราะว่าทางการเมืองไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะต้องไปฆ่านายเอกยุทธ์เพราะถ้าฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยสมมุติว่าวางแผนต้องการจะฆ่านายเอกยุทธ์บุคคลที่อยู่กับนายเอกยุทธ์เนี่ยคนขับรถเขาก็ต้องย่อมเสียชีวิตไปด้วย
ยกเว้นว่านะครับคนขับรถรู้เห็นเป็นใหญ่แต่ว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อคนขับรถเขาให้การสารภาพเองว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติการความจริงลักษณะเนี่ยนะครับที่เจ้าของร้านอาหารเขาอธิบายความนะครับความที่นั่งมีพิรุษนะครับแล้วก็กินข้าวไม่เหมือนเดิมนะครับปกติก็สั่งกับข้าวมาเต็มหมดนี่ก็สั่งมาจานเดียวแล้วก็ขับรถหายมาแล้วก็ถอยหลังนะครับระยะทางกว่า50เมตรเพื่อที่จะมารับนายเอกยุทธทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าตอนที่ถอยหลังเข้ามาเพื่อรอรับนายเอกยุทธจากร้านอาหารแถวสะพานควายร้านกระแตนั้นน่าจะมีบุคคลอื่นขึ้นไว้ขึ้นอยู่บนรถแล้วแต่ว่าถ้าหันเอาหัวเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องถอยไปถอยมาค่ะนะครับเขาก็ต้องดิ้นรนนะครับจนหลุดจนได้หรือทำการอะไรก็ไม่ย่อมที่จะไม่พ้นมือพลเมืองดีที่อยู่บริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือทั้งหมดขณะนี้เนี่ยตัวผู้ต้องหาเองนะครับก็สารภาพเสร็จสิ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จับได้เกือบหมดแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็ต้องส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการและฟ้องศาลต่อไปแต่ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีภาพจบสภาพอย่างนี้คือความจริงนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรเนี่ยนะครับคือเขาก็มีเรื่องกับคนเป็นจำนวนมากนะครับในเรื่องของแชร์ชาร์เตอร์ก่อนที่รัฐบาลพลเอกเปรมติลสุรานนท์ได้สั่งปิดและตัวเขาหนีพันกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลานั้นเนี่ยบรรดาลูกแชร์ทั้งหลายเนี่ยประสบชะตากรรมกันอย่างทั่วหน้าบางคนคิดฆ่าตัวตายกันก็มีเพราะว่าแทบจะล้มละลายแต่ตัวเอกยุทธก็หลบลี้หนีไปนะครับจนกระทั่งคดีขาดอายุความแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับมีการปฏิวัติเพื่อยึดอำนาจรัฐบาลพลเอกเปรมก็โผล่ชื่อมาเป็นครั้งเป็นคราวว่าเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเพื่อล้มรัฐบาลพลเอกเปรมติลสุรานนท์แต่ว่าก็ไม่ปรากฏตัวที่ชัดเพราะอยู่ในระหว่างนะครับหลบลี้หนีคดีพอคดีหมดเนี่ยนะครับจึงได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยในฐานะนักธุรกิจที่มีตังค์ปรากฏว่าบรรดากลุ่มเคลื่อนไหวที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับนายกทักษิณลืมไปหมดสิ้นว่าเอกยุทธนั้นเนี่ยต้องหนีคดีนะครับหนีแชร์ชาร์เตอร์เนี่ยและบรรดาลูกแชร์ทั้งหลายต้องมีอันเป็นไปกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเอกยุทธมาด้วยฟอร์มใหญ่บอกว่ามาคราวนี้เนี่ยมีตังค์เป็นพันล้านจะมาสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างที่ผมเล่าให้ฟังปีพรรคหูผึ่งพรรคเดียวคือพรรคประชาธิปัตย์ลืมไปเลยว่าเอกยุทธ์เนี่ยนะครับเขาหนีคดีแชร์ชาร์เตอร์มาเพราะฉะนั้นก็มีการนัดหมายไปเจอกันที่พรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่รู้ได้กันสักบาทหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปกันอีกเลยแต่ว่าความเห็นของเขาเนี่ยนะครับที่พยายามเล่นงานนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นเรื่องที่ปรากฏกันตัวหน้าอยู่แล้วแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ติดใจถือสาหาความอะไรแล้วก็ความจริงนั้นเนี่ยนะครับเอกยุทธจะเป็นจะตายนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวนายกรัฐมนตรีแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะครับมองว่าสรุปคดีง่ายไปเพราะว่าเอกยุทธเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความตายของเอกยุทธแม้เอกยุทธจะเคยทำอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ความตายนั้นที่ปรากฏชัดเจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมีการสารภาพเสร็จสิ้นนะครับโดยคนขับรถและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยกันฝังศพนะครับบอกว่าศพถูกรถชนมาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับไม่มีข้อมูลมากกว่าสิ่งเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นคำกล่าวอ้างเนี่ยนะครับว่าจะมีเสใครเสอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างค่ะเพราะว่าถ้าทางทนายความของเอกยุทธเนี่ยนะครับคุณสุวัฒน์มีข้อมูลที่ชัดเจนจริงก็ต้องระบุมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องเรียกมาสอบสวนและถ้าปรากฏว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาก็ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีคุณสุวัฒน์คือพวกผมไม่ได้มีความสะใจนะครับหรือดีใจกับความตายของเอกยุทธค่ะเพราะว่าการมีชีวิตอยู่หรือจะตายของนายเอกยุทธนั้นไม่ได้
มีผลกับชีวิตอะไรของคนไทยนะครับเพราะว่าความเห็นอะไรของเขานั้นถ้าเราไม่สนใจสักอย่างก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับแม้ว่าความเห็นจะเป็นหนักๆบังเอิญว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะถูกคนขับรถฆ่าเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีบรรดาสื่อนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ AFTV ผู้จัดการนะครับทุกเครือข่ายก็พยายามจับเรื่องนี้มาเชื่อมโยงนะครับที่มีการเขียนโพสต์ข้อความสองแง่สามงามซึ่งปรากฏว่าก็ไม่ได้มีใครไปฝ่ายรัฐที่จะไปแสดงอาการโกรธแค้นนายเอกยุทธ์เพราะว่าถ้าโกรธแค้นนายเอกยุทธ์นั้นมันต้องเป็นความตายกันคนละอย่างนะครับไม่ใช่เป็นความตายในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของนายเอกยุทธ์เองนะครับคือคิดว่ามนุษย์เราเกิดแก่เจ็บตายนะครับถึงที่สุดนะครับทุกคนก็หนีไม่พ้นผมเองก็หนีไม่พ้นนะครับทุกคนก็หนีไม่พ้นจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตหลายห่วงเวลานั้นก็เป็นที่จดจำของพี่น้องประชาชนลูกแชร์ก็อาจจะมีความจำอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ถูกกล่าวหาก็หรือว่าถูกโพสต์ถึงก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งหรือคนที่เป็นเพื่อนนะครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่ก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่แตกต่างนะครับที่เกิดขึ้นกับความตายนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ไม่ได้มีเหตุอะไรว่าเราจะต้องสะใจอะไรนะครับกับความตายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องติดตามนะครับสอบสวนเพิ่มเติมคือถ้ามีกรณีคนอื่นๆนะครับก็สืบสวนสอบสวนซึ่งผมเชื่อว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าเขาไม่แน่ใจจริงนั้นเขาคงไม่ลงมือจับกุมได้อย่างแม่นยำนะครับแต่ว่าระบบนะครับการสื่อสารสมัยใหม่การจับกุมนะครับมีภาพเดียวเริ่มต้นสตาร์ทเขาสามารถจับกุมและสามารถปิดคดีได้เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับศักยภาพของตำรวจยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญแต่ว่าต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ว่ากรุงเทพในกรณีของกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำกล้องให้สามารถใช้การได้นะครับก็จะได้เก็บรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางญาติพี่น้องก็หลังจากมีการชันสูตรพลิกศพนะครับทางแผนกนิติเวชเป็นที่เรียบร้อยก็คงจะได้ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรื่องคดีความก็ยังต้องพิสูจน์กันอีกยาวไกลทีนี้ในกรณีที่ยังมีฝ่ายการเมืองที่พยายามจะตั้งข้อสงสัยในการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ์ที่บอกว่ามันง่ายเกินไปไหมกับการตายด้วยฝีมือของคนขับรถตัวเองรวมไปถึงกรณีพยายามที่จะโยงไปให้เกี่ยวกับการเมืองทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันรวมไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งแน่นอนค่ะว่าประเด็นคนที่รับข่าวสารในส่วนกลางของสังคมมีข้อสงสัยแน่ๆว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะจบอย่างไรมันมีเงื่อนงำหรือเปล่าโดยเฉพาะความพยายามเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นคนคลี่คลายคดีนี้ควรที่จะทำอย่างไรถึงจะทำให้สังคมสิ้นข้อสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความจริงเนี่ยนะครับคนที่เป็นที่รับสารภาพและบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือคนของนายเอกยุทธ์เองไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นคือถ้าความตายเกิดขึ้นจากบุคคลอื่นเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องขยายการจับกุมแต่ว่าคนขับรถของนายเอกยุทธ์นั้นก็เป็นคนของนายเอกยุทธ์ค่ะคือถ้าเป็นคนของคนอื่นนะครับแล้วมาขับรถในนายเอกยุทธ์ก็ต้องเป็นคนที่นายเอกยุทธ์มีความมั่นใจจึงฝากชีวิตไว้คนขับรถได้นะครับเพราะว่าไปไหนด้วยกันแล้วก็ต้องเบิกเงินหรือว่ากระทำการอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าความเป็นบุคลิกแบบเอกยุทธ์นั้นแสดงว่าเขามีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือหมายความว่าถ้าจะสืบสาวเราเรื่องก็คือว่าใครฝากคนนี้ให้มาสมัครเป็นคนขับรถกับเอกยุทธ์หรือว่าเอกยุทธ์รับมาเองถ้ามีสิทธิ์ที่จะคิดขยายกันต่อแต่ที่พรรคประชาธิปัตย์คิดว่าตายง่ายนะครับความจริงคนแสดงตายง่ายกว่านี้เยอะก็ถูกสไนเปอร์ถูกปืนกระสุนยิง
ป็นนะครับเป็นร้อยกว่าชีวิตนะครับแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่ต้องการในคดีนี้จบอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าในเฟซบุ๊กของนายกรจาติกวณิชหรือการพูดของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือใครก็ตามนั้นก็พยายามที่จะเลี้ยวไปยังรัฐบาลให้ได้แต่โดยใจความเนื้อหาแล้วนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรมันก็มาไม่ถึงเพราะคดีความมันก็จบลงตรงนั้นนะครับบอกยังสับสนอยู่เลยช่วงเช้าแถลงข่าวอีกแบบนึงช่วงบ่ายรองนายกพูดออกมาว่าไม่ใช่ตกเย็นมาก็มีการรับสารภาพจะทำให้เชื่อได้ง่ายอย่างไรว่ามันไม่มีเงื่อนงำเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมเนี่ยเขาเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนเขาเป็นตำรวจการให้การของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตำรวจที่มีฝีมือในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยแค่ดูหน้าตาเนี่ยนะครับการพูดจาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเท็จหรือจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับที่ให้การไปอย่างหนึ่งนั้นการสืบสวนสอบสวนการนำหลักฐานไปอธิบายความเนี่ยเพื่อแวดล้อมนะครับให้พูดความจริงออกมานั้นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติจนกระทั่งพูดรอบแรกนะครับปฏิเสธทุกอย่างแต่ตำรวจเนี่ยเขามีพยานหลักฐานนะครับทางเทคโนโลยีการใช้โทรศัพท์หรือความผิดปกติเรื่องอื่นๆก็ตามเขาก็ไปสอบสวนใหม่เพราะฉะนั้นร้อยเวกดร.เฉลิมความที่เขาเป็นตำรวจเก่าถ้าเขาเคยหนีการเกณฑ์ทหารมาแล้วใช้หลักฐานอันเป็นเท็จสมัครเป็นอาจารย์เรียนโรงเรียนนายร้อยดิไม่ได้ผ่านชีวิตจริงมาเนี่ยนะครับก็อีกอย่างนึงไอ้นี่เขาเป็นตำรวจนะครับอยู่กองปราบยศร้อยตำรวจเอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้หลักฐานเท็จในการสมัครแล้วก็ไม่ถูกปลดออกจากราชการเพราะฉะนั้นมุมมองในเรื่องนี้จึงแตกต่างกันนะครับร้อยตำรวจดร.เฉลิมเขาเป็นตำรวจนะครับอีกคนหนึ่งหนีทหารใช้หลักฐานเป็นเท็จมองเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะรอดูนะคะกรณีจะคลี่คลายอย่างไรเรามาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงติดตามกันอยู่เสมอสำหรับตัวเลขโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลพยายามที่จะหาคำตอบให้กับสังคมนะคะว่าสรุปแล้วโครงการนั้นมีตัวเลขเรื่องของการขาดทุนหรือว่าได้กำไรเท่าไหร่ซึ่งทางด้านของคนที่ดูแลนั่นก็คือรัฐมนตรีวราเทพรัตนากรที่จะเป็นผู้รวบรวมแล้วก็ประสานข้อมูลจากส่วนงานต่างๆเพื่อที่จะสรุปตัวเลขซึ่งคิดว่าในวันที่14มิถุนายนนี้ก็น่าจะได้นะคะโดยเบื้องต้นได้มีการเรียกธกส.มาเพื่อที่จะถามจำนวนเงินที่ใช้ไปในรอบล่าสุดก็คือเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะทีนี้ในส่วนของการประชุมกขช.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นทางด้านนายกได้มีการมอบหมายให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณบุญทรงเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็เข้าประชุมด้วยเพื่อที่จะหาตัวเลขที่ชัดเจนออกมาบอกกับสังคมแต่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าอย่าลืมนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมให้การจับตาและมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทุจริตมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีควรที่จะเป็นคนหนึ่งที่ไปนั่งเป็นประธานกขช.ในการประชุมคือพูดง่ายๆว่าพวกนี้ต้องการมัดนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเรื่องนะครับกรณีจำนำข้าวเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะนั่นหมายความว่าเงินที่โอนจากธกส.ไปยังให้กับชาวนาเข้าสู่โครงการจำนำข้าวเนี่ยเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็จำนวนเงินที่คืนข้าวที่เหลือในสต็อกก็ต้องตรงกับจำนวนที่มีการรับจำนำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่จะมีการประชุมกันนะครับก็คงจะมีรายละเอียดความจริงก็เนื่องจากผมว่าเนื่องจากไม่กระทำการเป็นครั้งๆเป็นครั้งๆไปเนี่ยแล้วก็สะสมจนกระทั่งก็มีคนสงสัยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพออธิบายความเนี่ยนะครับก็ทำเป็นฤดู ก็ยังได้นะครับหรือปีก็ยังได้นะครับข้าวนาปีข้าวนาปรังจำนวนเท่าไหร่อย่างไรและก็ขาดทุนเท่าไหร่เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงผมต้องเรียนย้ำทุกครั้งว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่คิดกำไรมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มักจะตีคำว่าขาดทุนขาดทุนขาดทุนเนี่ยก็โครงการนี้ต้องขาดทุน 100% เช่นเดียวกับโครงการประกันราคาข้าวของพรรคประชาธิปัตย์ถามว่าขาดทุนไหมแจกเงินคนละ 2,000 บาทเนี่ยนะครับเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 คนละ 2,000 ไอ้นั่นได้กำไรไหมหรืองบมิยาซาว่านี่ครับมาให้ถลุงกัน
นะครับลอกผักตบชวาทุกอย่างนี่นะครับมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งปรส.ที่เราพูดว่าท้ายที่สุดรัฐมนตรีการคลังของพรรคประชาธิปัตย์นายกคณะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์หลุดพ้นทุกคนเดี๋ยวจะมีจัดทอล์คโชว์ด้วยนะคะนะครับกริดแฮมเบอร์เกอร์จนกันเชียงปูอะไรสักอย่างของนายกชวนที่จะมาโจมตีเรื่องเศรษฐกิจของนายกคือรัฐบาลของนายชวนก็โชคดีจริงๆค่ะนะครับแล้วก็คนผมขอแสดงความเสียใจบุคคลที่เหลือนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ควรที่จะโดนถ้านายชวนหลีกภัยฐานะนายกรัฐมนตรีกับนายทารินนิมานเหมินไม่โดนเนี่ยหลุดพ้นไปแล้วที่เหลือนี่นะครับกว่าจะหมดอายุเนี่ยนะครับที่ขาดทุน700,000 ล้าน700,000คูณ3เป็นดอกเบี้ย 2.1 ล้านล้านนะครับมูลค่ามากกว่าเงินกู้ของรัฐบาลในขณะนี้ที่ทำรถไฟทางคู่ขยายสนามบินท่าเรือถนนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปรากฏว่านะครับจำเลยที่ควรจะเป็นก็คือคนที่อยู่ในรัฐบาลหลุดไปแล้วทุกคนค่ะนะครับหลายคนเร่งเรียกโอคดีขาดอายุความหรือเปล่าท้ายที่สุดเนี่ยครับบอกไม่ขาดแต่ว่าไอ้ที่สงสัยเนี่ยพ้นหมดแล้วค่ะนะครับในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นวิธีการคิดนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวนาเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าถ้าชาวนาเขาอยู่ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับหญิงสาวกับชายหนุ่มถ้าจะแต่งงานกันก็รอการขายข้าวค่ะนะครับและปีไหนถ้าน้ำท่วมมาวิวาล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในท้องทุ่งบ้านนาทั้งหลายก็มีชีวิตที่มีความยากลำบากเขาจึงเปรียบเทียบว่าชาวนาเปรียบเทียบเป็นกระดูกสันหลังคือไม่มีเนื้อติดอยู่เลยคือกระดูกสันหลังของชาติค่ะไม่มีเนื้อติดไม่มีอะไรจะนะครับก็คือหมายความว่าโรงสีก็รวยเอารวยเอาพ่อค้าส่งออกก็รวยเอารวยเอานะครับในอดีตนั้นนักการเมืองก็รวยเอารวยเอาเพราะฉะนั้นมาคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าชาวบ้านตั้งหลักราคาเกวียนอยู่ที่15,000เนี่ยนะครับข้าวหอมมะลิอยู่ที่20,000นั่นเขาตั้งต้นชีวิตกันได้นะครับและเงิน600,000ลงไปนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าสักพักก็จะได้คืนมาและต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันต้องขาดทุนเพราะเจตนารมณ์ก็คือหมายความว่าถ้าราคาในตลาดเกิน15,000ชาวบ้านก็มาไถ่จำนำไปขายได้กำไรต่ำกว่า15,000รัฐบาลรับแล้วรัฐบาลจะไปได้อีกทีเนี่ยตอนพี่น้องมีกำลังในการซื้อของต่างๆนะครับจับจ่ายใช้สอยต่างๆเป็นภาษีนะครับทั้งหมดนี่นะครับมันจะวนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับความจริงแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนไปทำตัวเลขเรื่องนี้เนี่ยคือมันมาเรื่องนายกรัฐมนตรีก็ไม่จำเป็นจะต้องไปค่ะนะครับที่จะต้องเข้าไปประชุมตามใจพรรคประชาธิปัตย์ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าตามใจพรรคประชาธิปัตย์ทุกเรื่องนั้นนะครับผมเองก็สงสัยนะครับเพราะว่าคือความจริงก็คือลากเข้ามาให้เกี่ยวให้เกี่ยวนะครับเกี่ยวข้องและคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะแสดงตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเขาสามารถอธิบายตัวเลขได้อย่างชัดเจนแต่บังเอิญผมฟังรัฐมนตรีณัฐวุฒิเขาก่อนเข้ารายการแต่ว่าผมไปพูดก่อนที่เขาจะแถลงไม่ได้แต่ว่าชี้ให้ท่านทั้งหลายทราบว่านะครับการประชุมในวันพรุ่งนี้นั้นมันมีทางไปนะครับคือรัฐมนตรีวราเทพเขาอาจจะแถลงวันถัดไปแต่ว่าวันพรุ่งนี้นั้นมันก็น่าจะมีอะไรที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนะครับเพียงแค่ทำตัวเลขให้ชัดเจนนะครับมันไม่ยากอะไรหรอกเพราะมีเงินออก600,000 ล้านนะครับไปที่ใครบ้างนะครับแล้วเข้าจำนวนกี่ตันขายไปแล้วกี่ตันเหลือกี่ตันส่งเงินคืนเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่บัญญัติระยางดีๆเท่านั้นแยกออกจากสินค้าไม่มีปัญหาอะไรตัวอื่นด้วยนะคะค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าในส่วนของการรวบรวมตัวเลขออกมาเนี่ยค่ะคุณจตุพรมีตัวเลขที่ขาดทุนจริงๆเชื่อว่าประชาชนโดยเฉพาะชาวนารับได้หรือเปล่าแล้วก็จะส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไหมคะคือชาวนาเนี่ยเขารับได้สิครับเพราะคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นค่ะก็ที่เราบอกว่าอุ้มคนรวยเมื่อตะกี้เนี่ย700,000 ล้านปรส.เนี่ยรัฐบาลไม่ผิดทักคนและคูณ3ดอกเบี้ย 2.1 ล้านล้านแล้วเวลานี้เนี่ยครับเหลือค้างอยู่นะ 1.3 ล้านล้านค่ะนี่ไม่เห็นมีพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นจะตายกับกรณีนี้
แต่กรณีจะให้ชาวนาเขาลืมตาอ้าปากบ้างนะครับให้เขามีสามารถขายข้าวได้15,000อย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตเขานะครับบ้านที่หลังคารั่วก็จะได้ซ่อมหลังคาฝาพังก็ได้ซ่อมฝาจะมีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งหรือมีเครื่องเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้ทุกอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีก็กำลังไปด้วยดีเพราะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาชาวนาเลยนะครับคนรวยได้ทีหนึ่ง 2.1 ล้านล้านนี่ชาวนาได้เพิ่มมาเวียนละ 5,000 กว่าบาท 5,000 จะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้แล้วก็เป็นโครงการที่ตัวเลขต้องขาดทุนนะครับแต่ว่าไม่คิดแบบพรรคประชาธิปัตย์เขียนเช็คแจก 2,000 นะครับคือแบบนั้นไม่ต้องคิดก็ได้คือไม่ต้องเอาสมองไปบริหารในทางการเมืองเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าตัวเลขสรุปการขาดทุนทั้งที่ยังไม่ได้มีการครบวงจรของการขายข้าวทั้งหมดที่มีอยู่ของรัฐบาลถ้าสมมุติว่ามันต่ํากว่าตัวเลขที่เป็นโครงการประกันรายได้ที่ประชาธิปัตย์เคยทําไว้เชื่อว่าประเด็นข่าวมันจะถูกตีไปมากกว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นมั้ยคะคือพรรคประชาธิปัตย์ประกันรายได้ของชาวนาเนี่ยชาวนาเขาได้ตังน้อยกว่าโครงการจำนำข้าวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระในการรับผิดชอบต่อชาวนาเนี่ยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์สมมติว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาคอยเติมให้ครบ10,000นะครับแต่ว่าของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปที่15,000ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขการขาดทุนนั้นเนี่ยย่อมที่จะมากกว่าแต่ก็ไม่ได้มากกว่าถึงขนาดที่มากมายอะไรเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับการจัดระบบอะไรต่างๆเนื่องจากว่ามันเพิ่งเข้ามาจัดระบบผมก็เชื่อว่าตัวเลขที่แถลงนั้นมันจะสอดคล้องและก็ไม่ได้ต่างกับตัวเลขของพรรคประชาธิปัตย์เท่าไหร่แต่ว่าชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับมากกว่าเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยที่แต่ละฝ่ายพยายามพูดพยายามเตือนเพราะเขารู้ว่านี่เป็นหัวใจของชาวนาที่จะได้ประโยชน์และถ้าพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีใจไม่แข็งพอถ้าพูดภาษาริสมันหัวใจไม่ด้านพอขึ้นมาก็จะบอกว่านะครับคือไปเลิกโครงการนี้เสียปรากฏพรรคคนที่ดีใจสุดก็คือพรรคประชาธิปัตย์และพวกนี้ก็จะไปหาเสียงในหน้าเลือกตั้งเห็นไหมท้ายที่สุดก็ไปไม่รอดประกันรีดดีกว่านะครับเอาเซ็นเช็คแจกสดๆกันเลยลงสีได้เต็มนะครับคือปรากฏว่านะครับเขามีความพยายามต้องการเพราะเขารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ชาวนาต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรดาผู้หวังดีทั้งหลายเนี่ยนะครับกลัวปัญหานะครับฐานะทางการเงินวินัยทางการคลังนะครับอธิบายเยอะแยะมากมายแต่เวลาคนรวยล้มบนฟูกไม่มีการพูดแต่เวลาคนจนจะได้ตังค์ไม่กี่บาทโอ้เสียวินัยทางการคลังนักวิชาการนะครับนักวิชาเกินทั้งหลายนะครับคือจะต้องมีการขัดขวางนะครับที่จะให้ชาวนานะครับลืมตาอ้าปากให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ยิ่งแล้วใหญ่ค่ะคือต้องให้โอกาสคนที่จนที่สุดของประเทศเนี่ยเขาลืมตาอ้าปากเสียก่อนนะครับเพราะว่าคนที่เป็นอาจารย์เป็นนักการเมืองนั้นคือมันจะลืมตามันจะปิดตามันจะอ้าปากนะครับก็สามารถทำได้ครบถ้วนช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วคือหมายความว่าเขาอยู่กันอีกคนละสถานะค่ะชาวนาเนี่ยหาเช้ากินค่ำนะครับค่ำนี้ก็ไม่รู้จะกินอะไรนะครับขณะที่คนรวยก็ต้องมาจะเลือกว่าจะกินอะไรดีตัวเลือกเยอะเลยนะครับสภาพการมันจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหลายคนนะครับที่อธิบายความบรรดานักวิชาการต่างๆค่ะผมว่าแทนที่ว่าจะมาทำหน้าที่ในการขัดขวางทำหน้าที่ในการกล่าวหามาช่วยกันคิดให้ชาวนาเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ดีกว่าแล้วก็แทนที่ว่าจะไปเสนอให้เลิกนะครับไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนะเสนอให้เลิกแล้วเลิกแล้วอยู่ยังไงนะครับก็ไม่มีการอธิบายต่อค่ะหรือว่ากลับไปได้เต็มที่นี่นะครับแบบหมื่นแบบพรรคประชาธิปัตย์บางช่วงอาจจะ 7-8,000 กันเสียได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่านักวิชาการออกมานั้นหรือนักการเมืองออกมานั้นไม่เคยมีการเข้าข้างชาวนาเลยมีแต่พวกที่มีความถึงว่าพอชาวนาจะได้ตังค์มันขัดขวาง
คือเขาจะได้ตังค์บ้างเนี่ยเขาไม่ได้ใช้บนหัวพวกคุณว่ากันจริงๆแล้ว คือได้ชาวนาพอได้ตังค์แล้วไปใช้บนหัวพวกเรานี่ก็พอที่จะได้มีความทุกข์กันบ้างอันนี้เขาก็ได้ใช้หนี้บ้างนะครับมีความยากลำบากมานานแล้วลูกก็ได้ใส่ชุดไปโรงเรียนใหม่นะครับผมก็จำความได้เนี่ยตอนเด็กมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวกันรองเท้าก็ไม่มีใส่เราก็รู้ว่าความจนมันเป็นอย่างไรวันนี้เสื้อผ้าเยอะไปหมดนะครับพี่น้องก็ซื้อให้เต็มกันไปหมดจนไม่รู้จะเลือกวันหนึ่งจะใส่ตัวไหนแต่วันนั้นมีอยู่ชุดเดียวนะครับบ้านก็ทำนากับทำสวนเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าความจนนะครับความทุกข์ยากนั้นคนที่ไม่มีใครพบกันมานั้นจะไม่มีความรู้สึกเหมือนที่เราบอกว่านักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยโชว์ความดำที่ไปดำนาที่สกลนครในชีวิตเขาไม่เคยเป็นชาวนานะครับเขาเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีรวยมหาศาลแต่ว่าเวลาหาเสียงกับประชาชนก็ต้องทำตัวให้กลมกลืนนะครับก็ต้องดำนาเป็นแต่ลูกพรรคก็ลืมบอกนึกว่าหัวหน้าจะรู้นี่ดำนาเดินหน้าถ่ายกล้องต้องตั้งกองตั้งนะชาวบ้านนี่ลืมตาโปรนกันไหมเกษตรทฤษฎีใหม่ดำนาเดินหน้าเหยียบกล้าตายหมดแพ้เลือกชาวบ้านก็บอกว่าก็นึกตอนแรกก็คงคิดกันหลายวันว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ดำนาเดินหน้าแล้วก็เหยียบกล้าไว้เข้าใจว่าเดี๋ยวกล้ามันคงจะดีดตัวขึ้นมาเพราะว่าระดับนี้แล้วนี่คงจะไม่ธรรมดาแต่ปรากฏว่าเขาไม่เคยดำนาทีนี้ถ้าสมมุติจะมีการพิจารณาถึงจังหวะเวลาที่รัฐมนตรีวลาเทพจะสรุปข้อมูลตัวเลขต่างๆเนี่ยค่ะก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้14มิถุนายนที่จะบอกถึงตัวเลขต่างๆแล้วก็ศพกับจะมีการเลือกตั้งซ่อมสสเขตดอนเมืองการบอกถึงตัวเลขการจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นเข้ากับภาษิตคำพังเพยที่เรียกว่าเตะหมูเข้าปากหมาเนี่ยก็ไม่ได้เตะหมูเรื่องนี้เรื่องเขาแต่ว่าที่ผมฟังมาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีรายละเอียดในการชี้แจงได้ไม่ยาก พรุ่งนี้ประชุมในรายละเอียดต่างๆนะครับเมื่อออกมาจำแนกให้เกิดความชัดเจนในกรณีเรื่องข้าวแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับมาตรการประกันราคาข้าวนะครับและก็มาตรการจำนำของรัฐบาลนี้กับรัฐบาลที่แล้วโครงการประกันนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวเลขก็แตกต่างกันไม่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เขาทำกันแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาก็ไม่ได้หยุดคือหมายความว่าไม่ได้ความที่ว่าต้องรอพรุ่งนี้อย่างเดียวนะครับส่วนที่เหลือเขาก็ทำหน้าที่กันและผมเชื่อว่าพอได้อธิบายความอย่างครบถ้วนนั้นเนี่ยคือปัญหาเวลาที่เหมือนณัฐวุฒิเวลาไปนั่งแถลงรอบนั้นเนี่ยนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์เอามาฉายวนอยู่นั่นแหละเพราะว่าไปถึงนะครับคือหมายความว่าคือเพิ่งไปนั่งค่ะนะครับยังมีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนก้นยังไม่ทันร้อนคือยังไม่ทันนะครับรับจำนำข้าวนะครับบางเรื่องมันก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาได้ประชุมปรึกษาหารือการสรุปความนะครับแล้วก็วันศุกร์หรือพรุ่งนี้นะครับคงจะแพร่ๆกันออกมาบ้างนะครับวันศุกร์รัฐมนตรีวราเทพรวมตัวเลขนะครับอย่างชัดเจนก็แถลงออกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรประชาธิปัตย์แสดงความเห็นถี่มากขนาดนี้รวมไปถึงเรื่องของการหาเสียงการเลือกตั้งต่างๆมันจะส่งผลต่อคะแนนเสียงในเขตดอนเมืองไหมคะคุณจตุพรคือมันจะส่งผลถ้าอธิบายไม่ได้คือคนดอนเมืองไม่ได้ปลูกข้าวก็จริงไงแต่ว่าไปปลุกกันเนี่ยนะครับไปสร้างความเชื่อว่าโกงชาวนาเนี่ยคนมันจะรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมว่าเงินลงมา 200,000 ถึงชาวนาจริง 80,000 คนฟังมันก็โอ้โหมันโกงขนาดนี้เชียวแล้วเนี่ยนะครับเพราะแสดงว่าโห 200,000 นะครับถึงชาวนาจริง 8นี่ล่อเอา 180,000 เลยนะครับมากกว่าที่ชาวนาจะได้รับปรากฏว่าเป็นข้อมูลเท็จเพราะว่าความจริงเนี่ยตัวเลขทั้งหมดถึงประชาชนเนี่ยไม่ใช่260,000คือ600,000ล้าน
ที่ถึงชาวบ้านนี่นะครับที่พยายามใช้ตัวเลข 80,000 เนี่ยเป็นตัวเลขของฤดูหนึ่งค่ะนะครับสำนวนไทยเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ได้อย่างชัดเจนแล้วผมเชื่อว่าพอแถลงก็หน้าก็จะแตกยับเยินคือหมายความใครมันจะบ้าขนาดนั้นหมายความว่าเบิกเงินประชาชนมา 260,000 แล้วก็ถึงชาวบ้าน 80,000 รัฐบาลมันอยู่ได้หรือทำไม่ทำอย่างนั้นนะครับพวกผมไม่ได้โชคดีพวกคุณเนี่ยกกต.ส่งท้ายให้ล่าสุดนะครับคุณก็สบายปปช.ก็ให้ปรส.ก็พ้นมลทินไปหมดแล้วค่ะนะครับคดียุบพรรคเงินบริจาคสบายไปแล้วนะครับทุกอย่างคุณก็ดีหมดคุณโชคดีถามว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเขาจะกล้าทำอ่ะนี่ครับอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวเลยสื่อมวลชนก็ไปลงประชาชนก็เอาไปพูดกันบอกว่าเบิกมา 260,000 แต่ถึงชาวบ้านจริง 80,000 บาทที่พูดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เคยผ่านการเป็นนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยคือมันต้องควรจะต้องศึกษาอย่างชัดเจนเพราะเป็นตัวเลขที่มันมีการกล่าวหาและถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นเนี่ยคุณต้องไปยื่นถอนนะคุณต้องไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วคุณจะเพียงแค่พูดอย่างเดียวได้ยังไงถือว่าเป็นการปล้นกันอย่างหนักนะครับ260,000แล้วก็ถึงประชาชนแค่80,000เพราะฉะนั้นพอตัวเลขนี้นะครับมันเป็นความเท็จเลยคือระหว่างโง่กับไม่รู้เนี่ยบางทีก็พอจะให้อภัยกันได้คือโง่ก็เรื่องที่ควรจะรู้ก็ไม่รู้ไอ้ความไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงที่ผมเคยเล่าคุณอรุณโนไทยฟังอ่ะพวกมาจากบ้านเราภาคใต้ใหม่ๆจะไปเกษตรขึ้นรถเมย์สาย126นี่รามคำแหงเนี่ยรถเมย์สาย58ผ่านนะครับพอหันได้กลับมาอีกทีเจอสาย60ผ่านหันมาอีกทีสาย61ผ่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคือก็เลยบอกกับพวกว่าเราไปกินข้าวกันเถอะกว่าจะถึง126คงจะใช้เวลาอีกนานพอคิดว่าน่าจะวิ่งตามน่าจะเรียงเป็นเลขนี่พูดเสนอด้วยความแหลมคมเราควรจะไปกินข้าวกันก่อนเพราะว่ากว่าจะถึง126คงจะใช้เวลาอีกนานเป็นคนน่ารักดีเหมือนกันหรือมาเรียนกรุงเทพใหม่ๆเนี่ยขึ้นลิฟต์ถอดรองเท้าอย่างเงี้ยพอกลับมาลงลิฟต์รองเท้าหายไอ้นี่คือความไม่รู้เนี่ยนะครับคือไปโทษไม่ได้เขาไม่ได้โง่นะค่ะนะครับเหมือนแบบนั้นคนทางภาคใต้เนี่ยมันดีมันคือความนิสัยเนี่ยนะครับคือคิดว่าตัวเองแน่เนี่ยค่ะพอดีไปนั่งเขาต้องไปซื้อคูปองก่อนตามร้านอาหารตามห้างต่างๆแล้วนี่ไปนั่งเฉยเมื่อไหร่ก็จะมาเสิร์ฟมาถามนึกว่าเหมือนร้านแล้วก็พาผู้หญิงที่เขาอยู่กรุงเทพไปนั่งกะจะเลี้ยงค่ะผู้หญิงก็คงจะมึนทันทีเมื่อไหร่จะเป็นแลกคูปองจนทนไม่ได้ก็ไม่ได้ไปซื้อคูปองมาก็ถามว่าน้องไปซื้อกระดาษมาคือความไม่รู้เนี่ยไอ้เรื่องใหม่ๆคือก็มายังไม่เคยเจอเนี่ยหรือว่าประเภทไอ้ชงชาที่เขาห้อยสายห้อยฉีกๆเลยเดี๋ยวชาไม่ละลายน้ำนี่คือหมายความว่าไอ้ความไม่รู้แบบนี้เนี่ยคือประชาชนเขามีสิทธิไม่รู้กันได้แต่นี่เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีก็ตัวเลขก็แค่ธกส.เขาชี้แจงชัดเจนมาเขาอนุมัตินี่นะครับโอนไปให้ชาวนาผ่านบัญชีเนี่ย600,000 ล้านบาทแล้วตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มา2 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขขาดทุนจำนวนกี่บาทนั้นนะครับผมเชื่อว่าเขามีคำตอบชัดเจนแล้วผมก็ฟังมาแต่ไม่ได้เป็นภาระของผมต้องไปอธิบายเพราะว่านะครับวันพรุ่งนี้เขาก็คงจะไล่รายละเอียดต่างๆซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับการแถลงข่าวรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเตรียมตัวดีๆอธิบายดีๆก็จบกันแล้วนะครับไม่ต้องนั่งกินน้ำชาน้ำหมดให้พวกไอ้สายล่อขวามาอ้ำอยู่ไอ้ความจริงไอ้พวกนี้มันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมันก็เที่ยวนั่งอ้ำคนไปอ้ำคนมาว่าคนไปว่าคนมาตำปากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่แหมวันนั้นได้วิดีโอดีไปหน่อยนะคะช่วงจังหวะการ
ด้วยความที่รัฐบาลถูกต้องคำถามมากมายหรือเปล่าคะคุณจตุพรก็เลยทำให้นายอภิสิทธิ์หรือว่าพรรคประชาธิปัตย์กล้าที่จะโอบบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตดอนเมืองครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแข่งกันสองพรรคการเมืองใหญ่ยังถือว่าเป็นการของรัฐว่าความเลือกตั้งนี้ต้องประชาธิปัตย์ความนิยมมาเหนือพรรคเพื่อไทยเหลือเกินณขณะนี้ค่ะคือความนิยมเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องต้องคิดกันเหมือนกันว่าความนิยมนั้นมาจากเรื่องอะไรก็ถือว่าเอาโชคดีนะความนิยมนำพวกผมเคยความนิยมนำมาแล้วผลคือแพ้นะ ความนิยมตามนี่ชนะ นะครับผมจะบอกข่าวดีให้ ทีนี้เนี่ยนะครับปัญหาเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรเขารักความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปปราศัยอันเป็นเท็จเนี่ยหรือการให้ข่าวอันเป็นเท็จเนี่ยบอกว่าเนี่ยเอาตังค์มา 260,000 ให้ชาวบ้าน 8,000 ถึงจะถึงมือประชาชนประทานโทษ 80,000 นะครับตัวเองฟาดไป 180,000 เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดเหมือนกับเผาบ้านเผาเมืองนะครับคำก็เผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองพูดซ้ำๆๆๆๆๆๆผู้ก่อการร้ายก็พูดซ้ำพูดซ้ำในกรณีนี้ก็เหมือนกันพูดว่ามีการโกงชาวนากันซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการโกงอะไรเพราะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีนะครับและสามารถเช็คตรวจได้กับธกส.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับงบภัยแล้งมันก็งบน้ำท่วมนะครับที่ส่งไปหมุนไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงมีรายละเอียดนะครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันผู้เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของการเจรจาสันติภาพที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จับตาในเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการรับพิจารณาข้อร้องเรียนของพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มพันธมิตรหรือเปล่าและท้ายที่สุดแล้ว6พรรคการเมืองจะต้องถูกยุบหรือไม่หลังจากที่กกต.เองก็ได้มีการให้อิสรภาพในเรื่องของการยุบพรรคการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นที่เรียบร้อยพรรคคู่เดียวค่ะคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะช่วงนี้เราจะมาจับตากันที่การประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าจะมีการรับคำร้องของนายวิรัติกัลยาสิริส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงเรื่องที่กลุ่มพันธมิตรได้มีการยื่นไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะที่ให้ยุติการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา68รวมไปถึงสั่งให้ยุบ6พรรคการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็จะพิจารณาต่อด้วยว่าถ้ารับไว้แล้วจะมีการนำไปรวมกับ4คำร้องก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ระทึกกันสำหรับส.ส.และส.ว. 312 คนความจริงเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วค่ะเพราะว่า4คำร้องล่วงหน้าไปนั้นก็มีเนื้อหาใจความไม่ได้แตกต่างไปจากคำร้องของพันธมิตรและพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรเนี่ยเมื่อรับ4คำร้องนั้นก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็รับอีก2คำร้องเป็น6คำร้องส่วนจะพิจารณากันในวันไหนอย่างไรกันนั้นนะครับซึ่งคนก็อยากฟังเหมือนกันผลของการพิจารณาก็เป็นเรื่องที่ทางศาลรัฐธรรมนูญก็ขยายเวลามา2ครั้งค่ะนะครับโดยให้เหตุผลว่าสว.บางคนมีความประสงค์ที่จะชี้แจงนี่การให้เหตุผลครั้งแรกเหตุผลครั้งที่สองก็คือรอหนังสือชี้แจงจากประธานรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องสองคำร้องนะครับไม่ต้องคิดมากค่ะนะครับก็ต้องรับอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อหาใจความในยะต่างๆความหมายต่างๆนะครับให้ตัดสิทธิ์คนทั้งพูดง่ายๆให้พ้นสภาพไปทั้ง312คนค่ะให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองให้ยุบพรรคให้ดำเนินคดีนะครับฐานล้มล้างการปกครองกลายเป็นกบฏในราชอาณาจักรนะครับโอ้ชีวิตพวกนั้นชะตากรรมจะยับเยินขนาดไหนจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่า2คำร้องหลังนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยุบพรรคด้วยสิคะคุณจตุพรเพราะว่า4คำร้องก่อนหน้านี้ไม่ได้มีคือพยายามไปเติมเต็มนะครับเพราะว่าความที่เนื่องจากว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่โชคดีเรื่องการถูกยุบพรรคอยู่แล้วนะครับและพวกผมเองก็
เป็นพวกที่ต้องมีพรรคใหม่อยู่เสมอค่ะนะครับไม่ใช่ว่าย้ายพรรคอยู่ที่เดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขายุบชื่อนี้ไปนะครับแล้วตั้งชื่อใหม่มาค่ะเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของพรรคประชาธิปัตย์ของพันธมิตรนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผ่านมานั้นการใบ้หวยของพันธมิตรการใบ้หวยของพรรคประชาธิปัตย์ในกรณีต่างๆของศาลรัฐธรรมนูญนั้นค่อนข้างที่จะมีผลแม่นยำกันพอสมควรแต่ว่าถ้าผลเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าถามว่าอีก2คำร้องนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือเปล่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับ4คำร้องแรกนะครับไม่มีทางอื่นต้องรับอีก2คำร้องส่วนผลการพิจารณาอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของทางศาลรัฐธรรมนูญ312คนเขามีแถลงการและก็ทำหนังสือไปกว่า 1,800 องค์กรยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญโดยชี้ให้เห็นว่านะครับการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการกระทำโดยมิชอบนะครับก้าวล่วงของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีสิทธิเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการตรากฎหมายแก้กฎหมายควบคุมรัฐบาลหรือตรวจสอบรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่นะครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมานะครับพูดง่ายๆว่าความจริงก็ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่แก้ไขมาตรา291ค่ะเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าก็มีการปล่อยข่าวกันว่าจะให้312คนนี่พ้นจากตำแหน่งนี่เป็นข่าวที่ปล่อยกันนะครับเป็นข่าวที่สมมุติกันมามีคนมาถามว่าถ้า312คนนี้ต้องพ้นจากตำแหน่งและก็มีการยุบพรรคคุกพรรคการเมืองจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างเขาถามความรู้ผมเนี่ยนะครับซึ่งความจริงผมก็น่าจะตอบว่าผมไม่รู้แต่ว่าผมอธิบายความว่ามันก็จะต้องวุ่นวายกันพอสมควรเพราะหนึ่งประเด็นแรกก็คือว่า312คนเมื่อเขาไม่รับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นเขาจะต้องรับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือว่าเอาละนะครับเมื่อให้พ้นจากตำแหน่งก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่กันเพราะว่านะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีไม่เป็นทั้งกรรมการบริหารไม่ได้ลงนามใน312คนแล้วก็มีรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ลงนามรวมกระทั่งขุนค้อนด้วยขุนค้อนก็ไม่ได้ลงนามในจำนวน312คนคุณนิคมนี่ลงนามเพราะฉะนั้นนี่นะครับในสถานการณ์ที่มันอนละหมานนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับส่วนที่จะจัดการกันอย่างไรนั้นก็ต้องคิดกันต่อในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่านะครับคือถ้ามีการแท็กทีมองค์กรอื่นนะครับเช่นว่าปปช.ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชี้มูลความผิดเรียงกันมากันเป็นอย่างนี้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นภาพที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะบ้านเมืองนี่กำลังเดินไปในทิศทางที่ดีนะครับหลายเรื่องราวนะครับอาจจะมีการกล่าวหานะครับก็มีการชี้แจงกันไปแล้วก็ท้ายที่สุดนี่นะครับเรากำลังจะเปิดประเทศร่วมกับมิตรอาเซียน AEC ในปี58ค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะครับไม่คำวินิจฉัยใดเนี่ยนะครับที่จะกลายเป็นปัญหาเนี่ยผมว่าแต่ละฝ่ายต้องคิดกันให้มากที่สุดเพราะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความพร้อมและท้ายที่สุดนี่นะครับเรื่องลักษณะทำนองนี้เนี่ยคนไทยเขาเจอมาหลายครั้งเขาเห็นกันมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นมาอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอบแทนคนไทยไม่ได้ว่าท้ายที่สุดคนไทยเขาจะคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นความจริงไม่ควรจะเป็นเรื่องเลยนะครับเป็นอำนาจเด็ดขาดนั้นประชาชนเหลืออะไรบ้างเหลืออำนาจอะไรบ้างจำนำข้าวคุณก็ไปรอกว่าขัดไม่ให้นะครับเลือกผู้แทนไปแก้ไขกฎหมายก็ไม่ได้นะครับท้ายที่สุดก็ไม่รู้ว่าประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องสงสัยเหมือนกันว่าเราปกครองด้วยระบบอะไรกันแน่
พราะว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาที่ยึดโยงกับประชาชนนั้นเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์เด็ดขาดเพราะเขาทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติผมเองก็มีความวาดหวังนะครับว่าที่เขาให้สมมุติขึ้นมานั้นแล้วก็คิดว่าจะทำอย่างไรนั้นให้เป็นเรื่องเพียงแค่สมมุติเท่านั้นแต่ว่าในโลกความเป็นจริงนั้นนะครับก็คาดหวังว่าเรื่องนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทั้งนี้ก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีการสังเกตในท่าทีของประชาชนจริงๆค่อนข้างที่จะมีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสนใจกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ที่หลายคนเห็นตรงกันว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ความยึดโยงกับพี่น้องประชาชนนั้นมีน้อยลงถ้ามีการเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี2540ค่ะทีนี้ด้วยความหวังที่หลายคนบอกว่าถ้าสมมุติจะมีการยุบ6พรรคการเมืองจริงๆดูกันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีความผิดกันเยอะเหมือนกันอย่างเรื่องการสร้างโรงพัก396โรงที่ตอนนี้เรื่องก็คาอยู่ที่ DSI วันนี้ DSI ได้มีการสรุปสำนวนสั่งฟ้องบริษัท PCC ในข้อหาที่มีการฉ้อโกงผู้รับเหมาช่วงต่อไปเป็นที่เรียบร้อยในเมื่อมันชัดเจนมากขนาดนี้เรื่องนี้จะสามารถทำอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ได้อีกเรื่องนึงมั้ยคะทำอะไรไม่ได้ครับก็คือหมายความว่าสถานการณ์ณขนาดนี้เนี่ยนะครับข้อเท็จจริงเรื่อง396แห่งของโรงพักเนี่ยใครที่ไปทำเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่เป็นผู้ผิดคนไม่ได้แล้วค่ะนี่ลอยหน้าลอยตาเหมือนกับแจกสบค 4.01 เหมือนกับร้อยศพไม่มีความสำนึกไม่ได้มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายของผู้รักประชาธิปไตยความจริงผมว่าทุกคนเองก็รู้ว่าตัวเองก็เหนื่อยกันเต็มทีกันแล้วเหนื่อยยากกันเต็มทีนะครับทุกคนก็อยากใช้ชีวิตปกติสุขนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาบาดเจ็บล้มตายกันอีกแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการพยายามทุกวิถีทางของฝ่ายอมาตยาธิปไตยที่ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมันทำยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขานะครับเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยและเลือกตั้งพรรคนะครับจะไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยหรือจะเป็นพรรคการเมืองอื่นมันก็ได้รับคำตอบเดียวกันและมันก็ไม่จบชนะมาก็ไม่จบเพราะว่าชนะมาเขาก็ต้องล้มอีกพอล้มก็มีการต่อสู้ท้ายที่สุดก็นำพาสู่ความตายแล้วก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งก็ชนะอีกชนะอีกก็ล้มอีกเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่ชนะแล้วเราประเทศเราก็จะมีสภาพอย่างนี้กันเป็นชาติค่ะเพราะว่าผมเห็นทางหนทางพรรคประชาธิปัตย์นี่ชนะไม่เจอแค่แสดงนะครับความเห็นเรื่องต่างๆเรื่องกรณีชาวนานั้นก็เป็นโลกทัศน์ที่คับแคบนะครับแทนที่จะสนับสนุนนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับเวลาขึ้นเวทีหาเสียงเลือกตั้งก็บอกว่าลูกชาวนาดังนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อมาเป็นนักการเมืองกันแล้วปรากฏว่าชาวนาเขาจะได้รับประโยชน์ก็เป็นการบิดเบือนเขาซะอีกนะครับและท้ายที่สุดก็มีการพยายามคือพูดง่ายๆว่าจะขยี้รัฐให้เลิกโครงการนี้ซึ่งผมก็บอกว่าไม่มีทางอย่างเด็ดขาดคือหมายความว่าถ้ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปถอยเรื่องโครงการนี้เนี่ยจบสิ้นเลยนะครับเป็นคนก็เสียคนเป็นพรรคก็เสียพรรคเป็นรัฐบาลก็เสียรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินหน้าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเหล่านี้เขาดิ้นเรื่องโครงการจำนำข้าวเพราะเขารู้ว่าโครงการนี้ตรงใจประชาชนประชาชนกำลังมีความสุขเพราะฉะนั้นเขาก็ทนไม่ได้กับสภาพอย่างนี้นะครับถ้าโครงการมันไม่มีผลอะไรเลยเนี่ยมันจะไปสนใจทำอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันรู้ว่าคนชอบชาวนาชอบชาวนาเขามีความสุขนะครับนักการเมืองลงพื้นที่ก็รู้สภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะโครงการนี้รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วเนี่ยไม่ต้องหันหลังกลับเดินหน้าต่อไปแล้วก็ชี้แจงทำความจริงให้ปรากฏเรื่องมันก็อยู่เท่านั้นค่ะหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์น่าจะไม่เอาประเด็นในตัวเลขว่าจะมีการขาดทุนหรือกำไรจากโครงการรับจำนำข้าวไปตีประเด็นพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทของรัฐบาลที่พยายามจะมีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางไหมคะโดยเฉพาะเปิดสมัยประชุมในเดือนสิงหาคมที่จะพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยคือผมก็คันปากเหมือนกันว่า
ถ้าอย่างนั้นก็นะ700,000 ล้านปรส.คูณ32.1 ล้านล้านได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยมีแต่หนี้สินนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ประเทศไทยชาวไทยก็แบะนะครับหนี้700,000 ล้านคูณ3ที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ย 2.1 ล้านล้านเนี่ยแล้วรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความผิดแม้แต่เพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าพวกนี้พูดเรื่องนี้เนี่ยคนในรัฐบาลก็ต้องอธิบายความเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะในกรณีเรื่องชาวนานั้นนะครับคิดตัวเลขให้ตายมันก็น้อยกว่าปรส.ไอ้นี่เงินให้ชาวนาค่ะไอ้ปรส.เนี่ยนะครับให้กำไรล็อตแรกเนี่ยให้กับต่างชาติใช่ค่ะนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราพอเราเป็นหนี้สินเนี่ยเราต้องไปใช้หนี้และบวกอีก3เท่าที่เป็นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาถูกกระทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการอธิบายใดๆนั้นคนในพรรคเพื่อไทยเขาก็มีปากเหมือนกันนะครับขออธิบายกรมๆมันจะเป็นอะไรไปอธิบายได้อยู่แล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะเดินหน้าในการแก้ไขแล้วก็นำความสงบกลับมานั่นก็คือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ถึงกำหนดที่จะมีการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโต๊ะเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยนั่นก็คือมีตัวแทนของเลขาสมช.พลโทภารดรพัฒนถาบุตรที่จะไปนั่งโต๊ะพูดคุยกับทางด้านของกลุ่มตัวแทน BRN และแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้กลุ่ม BRN ได้มีการแถลงผ่านทาง YouTube แล้วก็มีการระบุข้อเรียกร้องทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้ทางรัฐบาลปฏิบัติตามแต่ก็ยังมีข้อแคลงใจในส่วนของข้อเรียกร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นที่บอกไม่ได้มีการแบ่งแยกดินแดนแต่ว่าจะมาปลดปล่อยชาวปัตตานีหรือการขอปกครองด้วยรูปแบบพิเศษซึ่งก็มีหลายรูปแบบที่ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียกร้องให้องค์กรต่างประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการด้วยซึ่งก็มีหลายรูปแบบที่จะมีการลงรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะรวมไปถึงการขอปล่อยตัวผู้ที่มีคดีทางด้านความมั่นคงซึ่งแน่นอนค่ะในข้อเรียกร้องข้อสุดท้ายโต๊ะอิหม่ามที่เป็นผู้นำทางด้านศาสนาเองก็ออกมาแสดงความเห็นบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายทีนี้ในเมื่อข้อเรียกร้องทั้งหมดรู้กันตั้งแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่การเจรจาเนี่ยค่ะคุณจตุพรความคืบหน้ามันจะเกิดขึ้นไปในทิศทางไหนยังไงคะคือการพูดจากันเนี่ยการเจรจากันในบางเรื่องบางประเทศใช้เวลากันเป็น30ปี50ปี100ปีคนกันอีกรุ่นหนึ่งกว่าสำเร็จกันก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเจรจากับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ย่อมจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่เราฝ่ายก็ยังไม่มีข้อสรุปก็ต้องพูดคุยกันต่อไปค่ะนะครับที่จะหยุดเสียงปืนหยุดความตายให้ได้นะครับซึ่งก็ไม่ควรจะคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นการคุยแล้วจะประสบผลสำเร็จนะครับจะไม่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้สวยงามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชุดที่เจรจาก็เจรจากันไปจนกระทั่งแต่ละฝ่ายเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายร่วมหยุดเสียงปืนกันเพราะมันจะทำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้เหมือนพวกผมเองเนี่ยนะครับสว.มาที่เวทีวันที่18นะครับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชมาในฐานะเป็นตัวแทนท่านประสบสุขบุญเดชประธานวุฒิสภาที่จะเป็นตัวกลางพวกเราเองก็ได้อธิบายความว่ายุติความตายกันเถอะค่ะเพราะว่าทนรับความตายนี้ไม่ไหวแล้ววุฒิสภาก็จะใช้พื้นที่ของสภาเป็นสถานที่ในการเจรจาความเพื่อจะยุติแต่ปรากฏว่าทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีแล้วนะครับวุฒิสภาก็แถลงข่าวและจะกลับไปอย่างมีความสุขนะครับพี่น้องทหารนะครับแตงโมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามือถือผมบอกว่านะครับขณะนี้มีการสั่งการให้กองกำลังบุกเข้ามาในที่ชุมนุมทั้ง4ทิศทางผมก็ได้บอกกับสว.ที่เขามาชี้แจงมาเป็นตัวแทนบอกว่ารีบออกไปเถอะนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ออกเพราะว่านอกจากว่าสิ่งที่ท่านเป็นตัวแทนของประธานวุฒิสภาที่ติดต่อกับรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ฟัง
แล้วก็สั่งนะครับเพราะฉะนั้นข่าวฝ่ายประชาชนนั้นจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและวันนั้นความจริงถ้าไม่ตัดสินใจที่จะฆ่าคนเนี่ยหรือลูกแก่อำนาจใดๆลดความตายได้อีกหลายชีวิตพวกเราต้องการคืนราชประสงค์ในสภาพที่ปกติที่สุดแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่าแต่ละฝ่ายนะครับก็ไปรับผิดชอบในคดีของตัวเองบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะได้เดินหน้ากันไปได้แต่โลกแห่งความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทันทีที่วุฒิสภานะครับมาประชุมเสร็จแถลงข่าวไม่ทันจบการเคลื่อนกำลังก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับกับการเจรจาพื้นที่ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญที่สุดก็คือว่าแต่ละฝ่ายนั้นยังไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างครบถ้วนแล้วก็แต่ละฝ่ายนะครับก็ยังไม่พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้จบในข้อตกลงของความต้องการกันอย่างครบถ้วนและความเป็นประเทศไทยนะครับพูดง่ายๆว่ามันค้ำนะครับอยู่ในหลายกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ทำแล้วประชาชนมีความพึงพอใจคือทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนที่เหลืออีก74จังหวัดเขาก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันและมันตรงกันและความตายก็หมดไปเสียงระเบิดก็หมดไปความสุขรอยยิ้มต่างๆนะครับจากเสียงร่ำง่ายเสียงปืนเสียงระเบิดนะครับเสียงกู่ร้องจากความเจ็บปวดต่างๆได้หมดกันไปเนี่ยทุกคนก็มีความวาดหวังอย่างนี้กันทั้งนั้นแต่ว่าเราอย่าไปตั้งความหวังว่ามันจะต้องจบลงวันไหนเพราะว่าปัญหานั้นมันเกิดมายาวนานและเมื่อฝีมันแตกนะครับมา9ปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองยังจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆอีกเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าการที่เลขาธิการสภาความมั่นคงเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความใจเย็นนะครับแล้วก็เจรจากันด้วยความอดทนนั่นก็คือส่งคนทำหน้าที่ถูกต้องแหละคนบางคนไม่พร้อมจะฟังคนอื่นแม้กระทั่งวินาทีเดียวค่ะนะครับคือไม่ใช่เจรจานะครับแต่เรียกว่าไปอบรมสั่งสอนก็นะครับมันก็ท้ายสุดมันกลายไปมันก็กลายเป็นการไม่เจรจาค่ะเพราะฉะนั้นการพูดคุยนี่นะครับอย่าไปคิดหวังผลเลยว่าจะต้องประสบความสำเร็จนะครับในวันพรุ่งนี้หลังจากวันพรุ่งนี้ไปจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นความรุนแรงจะลดน้อยลงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตอยู่เช่นเดียวกันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะพูดความจริงหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นความหวังอย่างเดียวสรุปคือไม่ต้องหวังอย่างนี้แหละคือไม่ใช่คืออย่างนี้ครับก็คือหมายความว่าคือสิ่งที่เขาต่อสู้กันมายาวนานนั้นเนี่ยมันผ่านความตายกันทั้งสองฝ่ายเสียเลือดเสียเนื้อกันทั้งสองทางนะครับกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยความขัดแย้งทั้งทางความคิดนะครับทั้งทางการใช้กำลังกลายเป็นความคับแค้นมันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมฟังเลขาธิการสอบตพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านก็มีความคิดดีว่าเราควรใช้งบประมาณแทนที่ว่าจะไปซื้อกระสุนปืนมาซื้อใจประชาชนจะดีกว่าการซื้อใจประชาชนนั้นไม่ใช่เป็นการซื้อเสียงเป็นการเมืองแต่เป็นการไปพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประชาชนดีกว่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกต่างๆของคนที่คิดแก้ไขปัญหาเนี่ยณสถานการณ์เวลานี้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่านะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเหมือนจะวางระเบิดตรงถนนเนี่ยนะครับถ้าถนนอยู่นี้ต้องขุดดินข้างๆเข้าไปนะครับเจาะม้วนเป็นอุโมงค์เข้าไปแล้วก็ประมาณเลนนะครับเลนที่คิดว่าน่าจะรถผ่านครับวางที่จุดที่เหมาะสมมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในแต่ละเหตุการณ์มันไม่ใช่ขุดไปจากข้างบนขุดข้างบนคนขับรถก็เห็น
ไอ้นี่เจาะข้างเลยค่ะนะครับเจาะข้างลองคิดดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดกันทุกวันนี้เนี่ยมีกี่ครั้งค่ะนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับพวกเราเองก็มีความคาดหวังว่าสันติสุขสันติภาพจะเกิดขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องการให้นะครับให้มันจบลงนะครับด้วยความเข้าใจแต่ว่าเราต้องทำใจว่ามันยังไม่จบหรอกในวันพรุ่งนี้เพียงแต่ว่าให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้สักหน่อยก็ยังดีค่ะต้องใช้ทั้งความอดทนแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกฝ่ายในการทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ในการสร้างความสงบสุขขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการชูธงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์และดิฉันอรุโนไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ